ผู้ชมมาพบกับคุณลุงไลท์อัศนะเจ้าของบ่อเพาะพันธุ์ไรแดงสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงครับผมสอบถามนิดนึงว่าคุณลุงมีการเริ่มต้นเพาะพันธุ์ไรแดงเนี่ยได้ยังไงครับลุงพอดีทีแรกอ่ะพอดีก็ลูกชายทำงานที่โรงอยู่พอดีก็ให้วิธีมาลองทำแล้วก็จ้างลูกน้องเขาพอจ้างลูกน้องเขาลูกน้องเขาก็ทำไม่ได้แล้วเราก็มาลองผิดลองถูกกันนะครับทำเราตอนนี้ก็พอตอนนี้มันก็เป็นรายได้เสริมบ้างแล้วล่ะครับเนี้ยก็พอทำได้แล้วล่ะจากหลังจากทำนาเสร็จแล้วก็มาทำไรเป็นอาชีพเสริมเพื่อทำนาว่างๆแล้วก็ลั่นก็มาทำไรแล้วจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เราเริ่มทำเนี่ยเราได้พันไรแดงที่เราเพาะมาได้ไงครับลุงตอนนั้นก็ไปซื้อพันเขามาพันมาแถวเขาทำมาก่อนแล้วบางคนก็ทำมาก่อนแล้วแล้วเราก็ไปซื้อพันธุ์มาก็มาทำบ่อเล็กๆมาขยายพันธุ์แล้วก็มาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มาตอนนี้มาก็ประสบความสำเร็จแล้วล่ะก็คือมันเป็นการต่อยอดของเราเองโดยลองการลองผิดลองถูกเนาะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถือว่าไรแดงของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์พอยังพอหรือยังครับก็ตอนนี้ก็พอสมบูรณ์พอแล้วล่ะคุณลุงครับผมสอบถามว่าไรแดงเนี่ยมันมีกี่ประเภทครับลุงมีการแยกประเภทกันไม่แน่ใจเพราะมันมีไรแดงเนี่ยเราก็เรียกไม่ถูกว่ามันมีเราก็เรียกแต่ไรแดงอย่างเดียวเพราะที่เราทำอยู่นะครับแล้วตอนนี้มันมีอะไรนี่อย่างไอ้ไรช็อตไอ้ไรบ่อดินอ่ะมันคนละประเด็นทำมาใส่ที่นี่แล้วมันใช้ไม่ได้ไรบ่อดินแล้วรูปแบบในการเพาะพันธุ์ไรแดงของเราเนี่ยลุงเรามีการเพาะยังไงเป็นบ่อดินหรือบ่ออ๋อบ่อปูนครับบ่อปูนเป็นบ่อปูนแล้วขนาดบ่อของเราในการที่เราจะเริ่มต้นการเพาะเนี่ยประมาณ4เมตรกับ8เมตร4เมตรกับ8เมตรก็แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละคนแต่ละบ้านใช่ครับใช่ครับครับลุงแล้วประโยชน์ของไรแดงเนี่ยหลักๆเลยไรแดงเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างในคุณให้ปลาอนุบาลปลาดุกอนุบาลกินครับพอแล้วเขาเพาะปลาปุ๊บเนี่ยเขาจะไปส่งลูกค้าเนี่ยเขาจะมาซื้อไรแดงไปให้ปลาดุกที่เอาไปแถมให้ปลาที่ลูกค้าสั่งก็คือเหมือนกับมันเป็นอาหารอนุบาลครับครับแล้วที่ผมเคยเห็นว่าในที่เขาบอกว่าเป็นอาหารที่กินทั่วไปของปลาสวยงามในการเล่งสีนะมันจริงไหมครับลุงได้ครับเขาโดยมากปลาสวยงามเขาจะมาซื้อแค่ว่าทุกวันเนี่ยมันซื้อไปเหมือนเป็นการเล่งสีมันเล่งอะไรให้เป็นอาหารเสริมมันลูกยุงประกาศเนี่ยเขาจะมาขอเอาไปซื้อเอาไปให้ปลาหางลูกยุงอ๋อเดี๋ยววันนี้ต้องให้คุณลุงพาไปสาธิตวิธีด้วยนะครับได้ครับโอเคครับคุณลุงครับแล้วไอในการเพาะไรแดงเนี่ยมันมีวิธีการเพาะยังไงลุงอ๋อมันมีวิธีเพราะมันมีเพราะมันจะมีปูนขาวแล้วก็มีอามิแล้วก็มีปุ๋ยนาครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรียใส่ผสมกันแล้วก็ไปเพิ่มน้ำเอาไปใส่น้ำแล้วก็เพิ่มน้ำเปล่ากับน้ำเขียวปนกันให้มันพอปริมาณที่เราต้องการแล้วพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็ไปลุงอีกวันเราก็ถึงไปเพิ่มน้ำครับแล้วอาหารของไรแดงพวกนี้นะครับในการเพาะพันธุ์อาหารมันมีมันจะมีปูนขาวปุ๋ยยูเรียแล้วก็น้ำอามิแล้วก็16-20ผสมกัน3-4อย่างเมื่อกี้ผมแอบได้ยินคำว่าน้ำเขียวไอ้น้ำเขียวนั่นมันคือน้ำเพราะต้องเพาะก่อนให้เกิดน้ำเขียวต้องเพาะไอ้ตรงเนี้ยน้ำไปเพาะให้เกิดน้ำเขียวแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เอาน้ำเขียวเนี่ยไปให้ไรกินไปเอาไปใส่เชื้ออะไรพอน้ำได้ที่แล้วไปใส่เชื้ออันนี้ไอ้เขาเรียกว่าน้ำเขียวเนี่ยครับใช่ใช่อ๋อแล้วในการเพาะพันธุ์ไรเนี่ยเราจะต้องมีการป้องกันอะไรไหมครับที่จะให้ไรเนี่ยมันได้สุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมสมัยมันก็อยู่ที่น้ำเขียวนะจะดีหรือจะน้ำเขียวจะปกติถ้าน้ำเขียวดีก็ไรก็จะเกิดดีครับถ้าน้ำเขียวมันใช้ไม่ได้ใส่ไรไปมันก็จะตายไอ้หลักๆเลยคือน้ำเขียวของเราเนี่ยอยู่ที่น้ำเขียวอย่างเดียวครับและในการเพาะบ่อหนึ่งเนี่ยลุงเราจะต้องใช้งบประมาณหรือต้นทุนในการเพาะประมาณสัก200บาทบ่อหนึ่งรวมบ่อหนึ่งและในไร่ในบ่อของคุณลุงตอนนี้มีทั้งหมดกี่บ่อ12บ่อ12บ่อมันแล้วคุณลุงมีเทคนิคหรือวิธีการหมุนเวียนยังไงในการที่จะสมมติว่าจะมีจับทุกวันจับมากจับน้อยมีทุกวันสับเปลี่ยนกันวันละ3บ่อเปิดวันละ3บ่อครับเพราะว่าจะมีเปิดทุกวันและในการออเดอร์ของลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนครับลุงออโดยมากจะเป็นแถว
แถวชาไอ้จากชลบุรีจากประจินจากสิงห์บุรีแล้วก็หนองเสือนี่มารับอ๋อเขาจะมารับกับที่เราครับมารับจากที่นี่เวลาสั่งเขาจะโทรมาเขาจะโทรมาสั่งแล้วก็ต้องโทรมาสั่งล่วงหน้าเพราะไม่งั้นคิวมันเต็มก็คือพวกนี้มันจะเป็นเขาจะเป็นออเดอร์หลักๆของเราแล้วพอถ้าสั่งมาเราจะได้ทำลายถูกว่าวันนี้มีออเดอร์สั่งเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้ล็อกลายเราถูกแต่ไม่มีเราก็ต้องไปหาคนช่วยเขาครับแล้วในการคัดลายแดงเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยลุงเรามีวิธีการคัดอ๋อมันมีกำหนดว่าถ้าเกิน2วันไปเอ้ยถ้าไม่ต่ำจาก2วันไปแล้วถึงจะจับได้ครับแล้วไอ้ประเภทของไรที่มันเป็นไรธรรมชาติกับไรบ่อที่เราเลี้ยงเนี่ยมันเราแยกกันได้ยังไงลุงโอ้เพราะถ้าเกิดไรนั้นมันจะตัวมันจะขาวถ้าไรเลี้ยงเราตัวมันจะแดงมันคนละประเด็นเพราะว่าตัวมันจะเล็กกว่ากันหน่อยไรในบ่ออ่ะครับแล้วเราสามารถเอามาเลี้ยงรวมกันได้ไหมลุงไม่ได้ครับตายหมดพอมาปล่อยใส่น้ำเขียวแล้วจะตายมันจะตายของมันโดยเองครับเพราะว่าอยู่ที่โดนเขาไม่ได้กินน้ำเขียวเขากินได้ไอ้น้ำที่น้ำนั่นออกมาอันนี้ของเรามากินน้ำเขียวพอมาใส่น้ำเขียวปุ๊บไรก็จะนอกอ๋อมันจะนอกเองธรรมชาติครับนอกเองครับแล้วอย่างเนี้ยน้ำที่เราใช้ในการเพาะพันธุ์ไรเราใช้น้ำอะไรครับลุงน้ำในคลองเราเองครับน้ำในคลองมันมีบ่อพักอ่ะมันมีบ่อพักในคลองในนั้นอีกอ๋อแล้วเราสามารถใช้น้ำประปาทั่วไปอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับลุงได้แต่นี่ว่ามันเปลืองค่าใช้จ่ายอ๋อก็เท่ากับว่าเราใช้น้ำคลองเนี่ยมันเป็นการลดต้นทุนของเราด้วยใช่ใช่แต่ว่ามันก็สามารถเลี้ยงได้คุณภาพเหมือนกันใช่ครับครับลุงแล้วอย่างเนี้ยอาหารของไรแดงก็คือน้ำเขียวน้ำเขียวอย่างเดียวครับแล้วมันมีอาหารเสริมนอกจากนี้ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีก็คือเป็นน้ำเขียวหลักๆน้ำเขียวอย่างหลักๆแล้วลักษณะของไรกับลูกน้ำที่ผมเคยเห็นตอนเรียนกับพอตอนเด็กๆอย่างเงี้ยครับมันระหว่างลูกน้ำกับไรแดงที่มันมีลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้แต่โดนว่าไอ้ตัวน้ำมันจะไม่เกิดครับเพราะว่าถ้าเป็นลูกน้ำเนี่ยมันเกิดมาจริงมันจะมึนเหมือนกับนอนครับพอเสร็จแล้วมันจะเป็นคล้ายๆตัวมังวันมันไม่ใช่ตัวน้ำแบบนั้นแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาลูกค้าซื้อไปสมมุติว่าซื้อไปเป็นอาหารอนุบาลของปลาแล้วถ้าเขาใช้ไม่หมดเนี่ยลุงเราเขามีวิธีการเก็บรักษาไงไหมอ๋อโดยมากจะหมดนะเพราะว่าเขาจะสั่งตามกำหนดว่าเอซูเนี่ยปลาล้านตัวเขาก็จะสั่งละ20ถุงครับเขาจะล้านหนึ่งปล่อยได้20ถุงปลาเอาอะไรไปปล่อย20ถุงครับปลา1ล้านแล้วอย่างนี้นี่เรามีวิธีการแนะนำลูกค้าไหมว่าลายแดงเนี่ยเอาไปใช้สำหรับลูกค้าใหม่ๆที่เริ่มเลี้ยงบ่อปลาน่ะใช้ยังไงให้ปลาคนได้คุณภาพดีคุณต้องให้อาหารไรแดงโอ้มันโดนมากถ้าเกิดปลาอนุบาลปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีไรแดงให้กินก่อนเพราะว่าถ้าเกิดถ้ามันไม่มีไอ้ลูกไรให้กินเนี่ยปลามันจะคล้ายๆว่าหัวมันจะโตแล้วหางมันจะรีบๆเพราะว่ามันไม่ได้นานไม่ได้คุณภาพเพราะว่ามันไม่ได้กินอาหารอ๋อก็คือมันเป็นอาหารเสริมใช่อาหารเสริมพอหลังจากพอสัก2วัน3วันแล้วเขาก็หยุดไรแล้วเขาก็เอาอาหารก้อนไออาหารปลาเนี่ยปั้นเป็นก้อนแล้วก็ไปเวียงเวียงให้ก็คือแรกๆก็ให้ไรเนี่ยแหละหลังๆมาก็ให้เป็นอาหารก้อนอาหารเม็ดอะไรก็ว่างไปอ๋อครับแล้วอย่างนี้เนี่ยไอไรแดงที่เราเลี้ยงเนี่ยมันสามารถมีติดเชื้อหรือป่วยหรือเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมถามว่ามันก็ตอนนี้มันก็มีมั่งแต่นี้วิธีนี้ก็ยังไม่เคยเป็นเพราะเราคอยดูอยู่บางคนก็มีไอเขาเรียกเราไอวูบิเปอร์อะไรนะมีแต่นี่อันนี้เราพยายามแก้เอาต้องใช้เทคนิคของตัวเองครับ ก็คือเราใช้เทคนิคของเราลองผิดลองถูกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ของเราเองวิธีแก้แล้วอย่างนี้เนี่ยเราเคยประสบปัญหาไหมครับที่ผ่านมาตลอดการทำอาชีพเสริมเรื่องบ่อเนี่ยเราเคยประสบปัญหาอะไรในการเพาะไรของเราตอนแรกเป็นครับน้ำเขียวมันไม่ไรก็ไม่กินไม่อะไรแต่ตอนนี้พอเรามาจับจุดถูกก็ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วครับจาก 2-3 ปีนี่ก็ดีขึ้นมาก็ถือว่าตอนนี้ได้คุณภาพแล้วในระดับนึงได้คุณภาพแล้วแล้วอย่างเงี้ยนะครับลุงเวลาที่เราเพาะแล้วเนี่ยเราไรที่เราเพาะเนี่ยมันจะมีฤดูกาลหรือว่าเราสามารถเพาะได้ตลอดทั้งปีมีฤดูการเพาะตรงไหนยังไงบ้างครับเพราะว่าไรนะมันมีเพาะได้ทั้งปีถ้ามีน้ำมีอะไรนะมันเพาะทั้งปีแต่นี้ว่าปลาช่วงที่หลังจากเดือนเนี่ยเดือนธันวาไปแล้วไปถึงมีนาเนี่ยถึงจะได้เพราะปลาตอนนี้หยุดไข่ก็เราก็ต้องทยอยทำแค่บ่อเดียวครับเพราะว่าทำไว้เอาใส่เชื้ออย่างเดียว
เอาไว้รอถ่ายกันอยู่เรื่อยครับน้ำหมดแล้วก็ถ่ายไปใส่บ่ออื่นให้แค่อยู่ได้บ่อเดียวเพราะมันไม่มีออเดอร์มาสั่งครับก็คือเหมือนว่าเราพักน้ำเอาไว้บ่อหนึ่งเพื่อเตรียมเพาะในการต่อไปใช่และอย่างนี้ลุงน้ำเขียวเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราจะต้องเก็บหัวเชื้อไว้ไหมอ่ะที่เราจะทำบ่อต่อไปเพราะว่าใช่เพราะว่าจากทำจากบ่อนี้แล้วก็ไปใส่บ่อโน้นแล้วก็เช้าไอ้พอแล้วก็ไปทำหมักใส่บ่อต่อไปพอใส่บ่อต่อไปพอไปถึงพรุ่งนี้เราก็ไปเติมน้ำพอใส่ลายปุ๊บแล้วก็ย้ายมาบ่อใหม่กลับมาบ่อเก่าอีกมันจะหมุนเวียนกันอยู่อย่างนั้นแหละก็คือให้มันเป็นหัวเชื้อแล้วเก็บหัวเชื้อไว้แล้วเราก็ผสมใหม่อีกทีนึงอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยในการที่จะส่งให้ลูกค้าในการออเดอร์เนี่ยลุงเรามีวิธีการส่งให้ลูกค้ายังไงเราต้องมีการแพ็คยังไงไหมครับโดยมากก็เราจะไปเปิดลายออกมาแล้วก็มาแพ็คใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็อยู่ได้ประมาณลูกค้าจะสั่งประมาณไปทางไหนไปไกลเราก็ต้องให้น้ำเขียวให้กินหน่อยก็คือเหมือนเราต้องสอบถามความลูกค้าก่อนเลยถ้าไปไกลปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีน้ำเปล่าเนี่ยมันจะไปตายแล้วก็จะใส่หนาไม่ได้ถ้าใส่หนาจะตายก็จะใส่บางหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าลายบางแต่มันจะต้องใส่บางถ้าเกิดไปไกลๆเนี่ยถ้าหนาตายหมดออกมันไม่พอครับลุงแล้วอย่างนี้นะไอ้ไรเนี่ยมันสามารถมีการพัฒนาการเจริญเติบโตไวมากแค่ไหนลุงไอ้ตรงนี้ลุงก็ตอบไม่รู้ลุงก็ไม่ได้เรียนไอ้ทางนี้ไม่รู้ว่าพอที่ลุงทำเนี่ยพอเราน้ำเขียวได้ที่ลุงก็เอาไรใส่เข้าไปพอไรใส่เข้าไปพอเช้ามันก็มีไรขึ้นแล้วอะไรถ้าเกิดไรไม่ขึ้นปุ๊บเราก็หาไรไปเสริมให้มันช่วงที่จะไปจับวันต่อไปแล้วไอ้ไรเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราเพาะเนี่ยระยะเวลากี่วันเนี่ยที่เราจะต้องแบบเอาขึ้นแล้วถ้าพูดปล่อยไรวันเนี้ยวันพุธก็ได้เก็บแล้ววันนี้ปล่อยวันพุธแล้วก็วันศุกร์ก็ได้จับแล้วครับก็คือเหมือนกับว่าระยะเวลาแค่2วันเนี้ยเราแบบช้อนได้ละได้นะช้อนได้แล้วแล้วอย่างงี้ถ้าหากว่าเราเลยจาก2วันไป3วัน4วันอย่างเงี้ยได้มั้ยน้ำเขียวมันจะหมดครับน้ำเขียวหมดกินก็ไรก็จะดบแล้วถ้ามันจะหมดอย่างเงี้ยเราน้ำเขียวที่อย่างเงี้ยเราจะเติมใส่เข้าไปอีกได้มั้ยมันเติมไม่ได้เพราะว่าก้นบ่อมันเน่าอยู่อ๋อมันจะต้องมีการน้ำก้นบ่อมันเน่าผัดเปลี่ยนต้องไปถ่ายบ่อใส่อื่นอ๋อคุณลุงครับแล้วอย่างนี้ถ้าหาว่ามีคนสนใจที่อยากจะให้ลุงสอนเงี้ยคุณลุงก็ต้องมาดูเองต้องมาดูมาดูเองแล้วก็เอาวิธีไปเอาวิธีปฏิบัติไปอย่างนี้เพราะว่าโดยมากจะบรรยายก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าหาว่าคนสนใจเขาอยากจะให้ลุงสอนหรือว่ามาหาลุงได้ที่ไหนยังไงฝากเบอร์ยังไงมาที่บ้านเลยมาที่บ้านในเบอร์ของนี่เบอร์นี้เลยไอ้082480452เนี่ยมาติดต่อได้เลยครับโทรมาได้เลยลุงติดต่อเบอร์ล่างไอ้เบอร์809-927-3785ติดต่อได้2เบอร์เลยคุณลุงพร้อมให้วิชาเต็มที่ได้ครับให้วิชาเต็มที่ไม่หวงเลยได้นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะให้คุณลุงพาไปดูวิธีการเพาะพันธุ์แล้วก็ผลิตแล้วก็ในการปล่อยในการส่งให้ลูกค้าเนี่ยมีวิธีการยังไงเดี๋ยวใส่ผสมเข้าไปนิดนึงตะกอกลวกหน้าไว้ก่อนก็ตอนเย็นและเช้าให้จับให้เช้าเราอะไรไปใส่อย่างนี้ก็คือเราต้องเอาน้ำเนี่ยใส่ถุงไว้ก่อนตอนแรกใส่แล้วเช้าก็ตักไรใส่ใช่ไหมลุงใหลังจากได้แล้วเราก็เอามาเพิ่มออกซิเจนใช่ไหมลุงมาใส่ออกซิเจนแค่นี้ต้องให้แน่นขนาดนี้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วหลังจากนี้ก็คือแพ็คแล้วก็รอลูกค้ามารับจากเรารอไปส่งลูกค้าหรือไปรับมาแล้วคุณผู้ชมครับแล้วนี่นะครับก็คือวิธีการเพาะพันธุ์ไรแดงที่สามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับคุณลุงไรได้นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากยังไงก็วันนี้ขอบคุณลุงไรนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับคุณลุง